สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครป่านางเสือนำแสดงโดยพริมพริมาโอมคณินป๊อปธนัญญายูโดทันทัศน์มุกศิรินรัตน์และนิวนริสันดาวเด็กหญิงชาติกำเนิดลึกลับถูกเลี้ยงให้เติบโตพร้อมกับไผ่และจั๊กจั่นโดยมีลุงเดชที่คอยฝึกฝีมือการต่อสู้เพื่อสืบทอดอุดมการณ์ของนางเสือที่คอยต่อสู้กับพวกล่าสัตว์ตัดไม้เถื่อนค้าสัตว์ป่าเมื่อดาวอายุครบ20ปีเดชจึงพาเด็กทั้ง3เข้าเมืองเพื่อสำรวจแหล่งอบายมุขของเจ้าสัวสินชัยดาวซึ่งได้รับพรจากหลวงพ่อทำให้ได้ยินเสียงคนที่เดือดร้อนถูกข่มเหงจึงได้ขัดขวางนักเลงที่ทำร้ายชาวบ้านทำให้ได้เจอกับฤทธผู้กองมือปราบที่ปลอมตัวเป็นนักข่าวมาสืบหาเบาะแสยาเสพติดพร้อมกับอภิชาติริทหลอกดาวว่าตัวเองเป็นนักข่าวมาตามหาข้อมูลนางเสือจึงขอสัมภาษณ์ดาวซึ่งเป็นคนในพื้นที่แต่เดชปฏิเสธเพราะไม่ไว้ใจแถมดาวที่อยากรู้เรื่องราวของริทยังไปค้นเจอปืนซึ่งมั่นใจว่าเขาเป็นคนไม่ดีแน่นอนวันหนึ่งดาวได้ยินเสียงสายฟ้าเสือดำคู่ใจคำรามเรียกจึงรีบกลับเข้าป่าไปเจอคนร้ายกำลังขนสารเคมีผ่านป่าพวกนางเสือจึงเล่นงานคนร้ายและยึดของกลางทั้งหมดไปฤทธิ์ที่เห็นเหตุการณ์กลับเข้าใจว่านางเสือคือแก๊งขายยาคู่แข่งของเจ้าสัวสินชัยเขาจึงยังตามสืบต่อไปจนแอบเข้าไปแฝงตัวจนเข้าถึงฐานการผลิตสุดท้ายก็โดนจับได้และกำลังจะถูกฆ่าโชคดีที่พวกนางเสือบุกฐานผลิตยาพอดีฤทธิ์เห็นนางเสือกำลังจะทำลายยาเสพติดซึ่งเป็นหลักฐานเอาผิดสินชัยจึงเข้าไปห้ามดาวในชุดนางเสือจุดไฟเผาแล้ววิ่งหนีไปฤทธิ์จึงสืบหาความจริงเรื่องนางเสือไปพร้อมกับภารกิจตามจับผู้ร้ายส่วนแก๊งนางเสือเองก็ปฏิบัติภารกิจปราบคนชั่วและทำทุกทางเพื่อปกปิดตัวตนที่แท้จริงหลายต่อหลายครั้งที่ทั้งสองฝ่ายต่างช่วยชีวิตกันและกันและต่อสู้กับคนร้ายด้วยกันความรู้สึกดีๆเริ่มเกิดขึ้นหรือนี่จะเป็นรักระหว่างรบแต่ความจริงจะปรากฏเมื่อใดคนร้ายจะถูกปราบให้หมดสิ้นนางเสือจะถูกเปิดเผยความรักของพวกเขาจะลงเอยอย่างไรต้องติดตามในป่านางเสือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เริ่ม27กุมภาพันธ์นี้ทางช่อง3กด33และรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3 Plus สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ ดาวเห็นพวกสัตว์ป่าตื่นตกใจเพราะเสียงคมเลื่อยพวกเราต้องไปเจอกับพวกที่ตัดไม้ค้ายาค้ามนุษย์พวกมันใช้ป่าเป็นเส้นทางลักลอบทำผิดกฎหมายนางเสือกับพวกโจรที่คอยเล่นงานเราในป่ามาตลอดน่าจะเป็นพวกเดียวกันนี่นางเสือไอ้พวกกองฤทธิ์มึงต้องชดใช้บางทีการมีพวกนางเสือก็เป็นการส่งไอ้พวกคนชั่วพวกนี้ลงนรกทางลัดอยู่เหมือนกันป่านางเสือทุกวันจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม27กุมภาพันธ์นี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 Plus